สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฟันไดบอลทุกฝ่ายรวมพลังฝ่าปัญหาโควิด19เวอร์จิลฟันไดนะครับไปกำลังลิเวอร์พูลกระตุ้นทุกคนให้ดูแลกันและกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากปัญหาโควิด19พร้อมหวังว่าทุกคนจะไม่เป็นอะไรมากนักเวอร์จิลฟันไดนะครับกำลังคงเก่งของลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งศึกเวทีพรีเมียร์ลีกเรียกร้องให้ทุกคนมีความสามัคคีรวมถึงช่วยเหลือกันและกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่มีท่าทีจะดีขึ้นในหลายๆประเทศไม่ว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นชาติแรกที่พบผู้ติดเชื้อนี้จะมีสถานการณ์ดีขึ้นแล้วแต่อีกหลายชาติยังมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับจากการที่มีการพบผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้ลีกฟุตบอลของหลายๆประเทศต้องหยุดการแข่งขันต่างไปด้วยแล้วแต่ทีมชาติออนไลน์นะครับเผยผ่านทวิตเตอร์เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตว่าผมอยากส่งข้อความหาพวกคุณเพื่อบอกว่าผมมองว่าทุกคนจะโอเคดีในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้เราทุกคนต้องดูแลกันและกันในตอนนี้ที่เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับทุกคนทั่วโลกด้วยโปรดเก็บตัวให้ปลอดภัยกันด้วยเราจะกลับมาได้คุณจะไม่วันเดินเดียวได้นี่คือข้อความของเวอร์จิลฟันไดนะฮะถูกใจแฟนหงหรือไม่เผยภาพอ้างนะครับชุดเยือนลิเวอร์พูลชุดใหม่ฟุตตี้เฮลไลน์นะครับเว็บไซต์ทางด้านผลิตภัณฑ์กีฬาฟุตบอลชื่อดังโชว์ภาพที่อ้างว่าเป็นชุดแข่งเยือนตัวใหม่ของลิเวอร์พูลโดยหลักๆแล้วจะใช้สีเงินอมเขียวแถมยังใส่ลวดลายเอาไว้อีกต่างหากฟุตบอลเฮลตี้นะครับเว็บไซต์สื่อสารทางด้านผลิตภัณฑ์วงการฟุตบอลที่มีความน่าเชื่อถือสูงเปิดภาพอ้างว่าเป็นภาพชุดเยือนของลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งศึกวงการพรีเมียร์ลีกที่จะใช้แข่งขันในฤดูกาล 2020-2021 โดยภาพถ่ายที่ออกมานะครับจะเห็นชัดเจนว่ามันถูกออกแบบมาในสภาพที่ใช้สีน้ำเงินอมเขียวเป็นหลักและมีภาพแบ่งโทนสีเข้มสีอ่อนอีกด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการทำลวดลายแบบ abstract เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนตรงที่เป็นโลโก้ของทีมก็ยังใช้เพียงแค่รูปนกลิเวอร์เบิร์ดเหมือนกับชุดฤดูกาล 2019-2020 ไม่ได้ใช้ตาสโมสรที่มีกรอบและคบเพลิงประดับอยู่เหมือนที่เคยใช้ในซีซั่นก่อนโดยตรงนกลิเวอร์เบิร์ดนะครับมีการใช้สีดำทั้งนี้นะครับสัญญาระหว่างไนกี้กับลิเวอร์พูลจะมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่หงแดงจะใช้ชุดแข่งจากพันธมิตรรายใหม่ตั้งแต่ในฤดูกาล 2019-2020 นี้เลยหากซีซั่นนี้มันลากยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนหลังจากที่ตอนนี้โปรแกรมต่างๆถูกสั่งพักเพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 มันแพร่ระบาดไปมากกว่านี้จนทำให้คาดการณ์กันว่าจะปิดฤดูกาลนี้ก็ต้องรอจนถึงช่วงกลางปีนะฮะหากทางเลือกต่อไปของอดัมลาลาน่าหากตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลเนื่องด้วยโอกาสที่อดัมลาลาน่านะครับกองกลางจอมบาดเจ็บของลิเวอร์พูลทีมจ่าสูงในศึกพรีเมียร์ลีกกำลังจะหมดสัญญาในวันที่30มิถุนายนนี้และเจ้าตัวก็ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเลยว่าถึงเวลาที่จะต้องอำลาทีมแอนฟิลด์เพื่อไปหาโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอมากกว่านี้จะว่าไปแล้วนะครับอดีตดาวเตะซัลตันจัดอยู่ในประเภทนักเตะจอมอภัพอีกคนหนึ่งของวงการก็ว่าได้หลังจากที่ย้ายมาร่วมทีมของดังลิเวอร์พูลในปี2014ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์เจ้าตัวก็ได้ลงสนามอย่างจริงจังเพียงแค่ไม่กี่ซีซั่นก่อนจะนอนคุยกับพยาบาลมากกว่าเพื่อนร่วมทีมในช่วง 2-3 ฤดูกาลหลังมานี้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยกันบ่อยๆขนาดนี้นะครับโอกาสลงสนามก็น้อยลงตามไปด้วยแม้ว่าเจ้าตัวนะครับจะเป็นหนึ่งในนักเตะคนโปรดของเจอร์กิ้นคล็อปป์ชนิดเมื่อถูกเปลี่ยนตัวลงสนามเด็กหงจะขมวดคิ้วสงสัยว่าเฮียแกคิดยังไงถึงส่งพี่อดัมลาลาน่าลงเล่นถ้ายังอยู่กับทีมต่อไปก็ไม่น่าจะมองเห็นถึงอนาคตที่ดีกว่านี้ว่าแล้วนะครับในวันนี้เมื่อจะหมดสัญญาเขาขอออกไปตายเอาดับหน้าเลยดีกว่าซึ่งนี่คือเป็น5ทีมน่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปของดาวเตะนักหล่อวัย30ปีรายนี้นะครับ 1. สโมสรเลสเตอร์ซิตี้คนที่ดึงอดัมลาลาน่ามาเจ็บอดโอยและลดแล่นในทีมแอนฟิลด์ก็คือเบรนแดน โรเจอร์นี่แหละครับในเมื่อย้ายไปอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้และเป็นลูกน้องเก่ากำลังจะว่างงานทำไมบีล็อกจึงไม่อยากจะได้ขณะที่เดอะฟ็อกซ์นะครับมีสิทธิ์ที่เสียนักเตะตัวหลักเกือบครึ่งทีมหลังจากที่ดันไปโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเกินหน้าเกินตาทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเบนชิดเวลเจมส์แมดิสันซักลัสชอนยันชูลิคาโดเปเรล่าเวลฟิสเอ็นดีดีเดมาร์ไรเกและยูริสเตลมองเ
ดังนั้นการดึงอดัมลาลาน่าเข้าไปเสริมทีมแบบไม่มีค่าตัวน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อเหลือเปลือกขาดเอาไว้อีกทั้งเจ้าตัวก็เล่นได้สารพัดประโยชน์ในแดนกลางซึ่งไม่เว้นแต่แม้กระทั่งฮอดดิงมิดฟิลด์แล้วในตอนนี้และในเมื่อมองไปถึงเงื่อนไขสำคัญที่เลสเตอร์ซิตี้จะได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและด้วยที่อดัมลาลาน่าและโรเจอร์น่าจะมาบรรจบกันได้ไม่ยากสโมสรที่2อาร์เซนอลมิเกลอาร์เตต้าอยู่ในช่วงกำลังสร้างทีมอยู่พอดีซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องการนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีผู้เล่นมากประสบการณ์เข้ามาช่วยเพิ่มความเก๋าให้เก็บทีมได้และชื่อของอดัมลาลาน่าก็ก้าวอยู่ในลิสต์นี้ด้วยความที่อาร์เซนอลเป็นทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะดาวรุ่งลุ้นทีมการได้นักเตะที่มีประสบการณ์มาช่วยครับครองก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่อาร์เตต้าพึงพอใจอย่างยิ่งแต่อดัมลาลาน่าเองนะครับก็คงต้องยอมรับสภาพว่าเขาอาจจะไม่ลงเป็นตัวจริงมากนักและอาจจะไม่ได้เล่นในถ้วยยุโรปเลยซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อค่าเหนื่อยของเขาด้วยสโมสรที่3ท็อตแนมฮอตสเปอร์โชเซ่มูญโญ่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ตกต่ำแบบสุดๆในชีวิตการเป็นกุซื่อหลังจากที่ตกปากรับคำในการรับเข้ามาทำงานร่วมกับท็อตแนมฮอตสเปอร์แม้ช่วงแรกจะโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดแต่เมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็กลายเป็นว่าพวกเขาพาทีมร่วงมาอยู่อันดับที่8ซะอย่างนั้นด้วยปัญหาการนักเตะบาดเจ็บและคุ้มกำลังที่เหลือไม่สามารถพึ่งพาได้จนทำให้มูญโญ่อาจจะต้องการอดัมลาลาน่าเข้ามาเป็นตัวช่วยและเติมอะไรใหม่ๆให้กับทีมบ้างหลังจากที่เข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปีที่แล้วบรรดาแข้งไก่เดือดทองก็ดูเหมือนจะหมดไฟไปซะดื้อมีสิทธิ์สูงเหมือนกันที่ดาวเตะหงส์ด่างจะสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวหลักได้พอดูแล้วสเปอร์ก็ยังมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเยอะการได้นักเตะที่มีประสบการณ์สูงเข้ามาช่วยประคับครองทีมนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่มูรินโญ่ต้องการเป็นที่สุดสโมสรที่4สโมสรซาวด์แฮมป์ตันกลับบ้านเรารักรออยู่แม้จะเป็นเพลงเก่าๆนะครับแต่มันก็แทบเป็นความจริงทุกประการที่ได้ยินเมื่อมันจะมีที่ไหนสุขใจเท่าที่บ้านของเราว่าแล้วซาวด์แฮมป์ตันก็เข้ามามีเอี่ยวให้ความสนใจซะเลยอดัมลาลาน่าจะเกิดในถิ่นเซนต์สมาลีแล้วใหญ่จะไม่กลับไปตายลังกลับไปแขวนสกัดที่บ้านเกิดอีกหรอครับแน่นอนว่าตอนที่ย้ายหนีไปแฟนบอลอาจไม่ค่อยพึงพอใจนักแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็คงลืมมันไปซะหมดแล้วแต่เอาเข้าจริงๆเขาก็จะลุกปรบมือต้อนรับกันด้วยซ้ำเดอะเซนต์นั้นนะครับไม่ใช่ทีมใหญ่หลังจากด้วยอายุอานามของอดัมลาลาน่าก็ไม่ได้มากมายอะไรยังมีสิทธิ์เล่นในทีมชุดใหญ่ได้อีก 2-3 ปีถ้ายังรักษาร่างกายดีๆไม่ป่วยซะก่อนดังนั้นกลับไปแจ้งเกิดอีกครั้งในตำแหน่งกองกลางตัวโฮสต์บอลอาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดก็เป็นได้สโมสรที่5ปารีสแซงต์แชร์แมงหลายคนสงสัยว่าทีมในระดับแชมป์ลีกเอิงจะมาสนใจและคิดอะไรอยู่ที่จะมาสนใจตัวอดัมลาลาน่าหรือแค่เห็นเป็นของฟรีอันนี้ก็ไม่ทราบแต่เลยรู้ว่าเปเชก็เคยมีข่าวกับอดัมลาลาน่ามาแล้วเมื่อช่วงปลายปีก่อนที่จะปิดตลาดการซื้อขายนักเตะหนาวซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นการจับแพะชนแกะหรือเอาหมูชนหมาหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเคยเป็นข่าวมากก็แล้วกันนะครับถามว่ามีความเป็นไปได้มากแค่ไหนก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในโลกของฟุตบอลบางทีด้วยการที่ PSG กำลังโดนจ้องเล่นงานเรื่อง Financial Play Play อยู่ด้วยมันอาจจะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจในเรื่องนี้ง่ายขึ้นลีกเรนนักเตะก็ไม่ได้คิวลิฟคิเลแถมเล่นฝรั่งเศสก็ไม่ได้โหดหินวิ่งบ้าเลือดเหมือนกับอังกฤษไม่แน่นะครับว่าพี่อดัมลาลาน่าแกอาจจะชอบก็ได้ถ้าเกิดในเรื่องนี้มันเป็นจริงขึ้นมาก็การันตีแชมป์ลีกเอิงให้ไปก่อนเลยส่วนบอลถ้วยภายในประเทศอย่างน้อยต้องมีสักถ้วยส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นได้ไปแน่ๆนะครับเผลอๆอาจมีลุ้นได้แชมป์อีกด้วยไหนจะเล่นกับนักเตะระดับโลกที่เต็มไปด้วยภายในทีมอย่างเนม่าหรือเอ็มบัปเป้ถ้ามันยังไม่ย้ายนะฮะในกรณีของเอ็มบัปเป้อารัมลาลาน่าก็อาจจะได้ประสานงานร่วมกับ2คนนี้ได้ดีอีกด้วยนะฮะนี่เป็น5ทางเลือกของสโมสรต่อไปนะครับของอดัมลาลาน่าแต่อดมินก็ไม่อยากให้ลิเวอร์พูลต้องขายเลยนะครับแล้วก็รอมาติดตามชมกันนะครับว่าอดัมลาลาน่าจะมีอนาคตเป็นอย่างไรนะฮะ